สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ยังคงอยู่ที่หอพระไตรปิฎกนานาชาติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ทราบเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับหอพระไตรปิฎกเมื่อคราวที่แล้วได้สนทนากับแม่ชีวิมุตติยาหรือรองศาสตราจารย์ดร.สุภาพันธ์ณบางช้างนะครับเกี่ยวกับเน้นที่ประวัติส่วนตัวของท่านความสนใจท่านนี้ก็เพราะว่าอย่างที่เรียนไปแล้วว่าท่านมีความสำคัญต่อการสอนวิชาพระพุทธศาสนาที่คณะอักษรศาสตร์ทีนี้สำหรับวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมมารับทราบเกี่ยวกับเรื่องหอพระไตรปิฎกนานาชาติซึ่งแม่ชีวิมุตติยาได้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยขอให้ท่านผู้ชมมานมัสการแม่ชีพร้อมกันนมัสการครับที่แก่ครับค่ะก็อย่างที่เกริ่นไปเมื่อสักครู่ว่าความเป็นมาของพระไตรปิฎกนานาชาติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นอย่างไรครับท่านอาจารย์หอนี้ตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2546นะคะครับโดยลูกชายนะคะของท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคนะคะพันตรีสุรทัศน์บุญนาคได้เป็นคนริเริ่มขึ้นก็ทำในนามของคุณแม่ท่านนะคะค่ะก็ติดต่อคณะอักษรศาสตร์ว่ามีพระไตรปิฎกอยู่จำนวนมากที่สักที่ทั้งคุณแม่ทั้งตัวท่านตัวท่านพันตรีสุรทัศน์เองเนี่ยได้รวบรวมเอาไว้ก็อยากจะมอบให้กับคณะอักษรศาสตร์แต่อยากก็เสนอว่าน่าจะตั้งเป็นหอพระไตรปิฎกขึ้นนะแล้วก็ใช้ชื่อนานาชาติเพราะว่าจะมีพระไตรปิฎกที่ทั้งเป็นฉบับของสิงห์ขนฉบับของพม่าฉบับนู้นฉบับนี้นะคะแล้วคณะอักษรศาสตร์ก็รับนะคะแล้วก็เลยว่าจะอยู่ที่ไหนตอนนั้นก็มีการซ่อมตึกนี้เป็นตึกแรกของจุฬานะคะเพราะฉะนั้นก็ติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยด้วยที่สุดแล้วก็ได้อยู่ที่ตรงนี้นะคะก็มันก็เกิดเมื่อปีพ.ศ. 2546นะฮะก็ได้รับพระเมตตาเป็นอย่างสูงจากสมเด็จพระสังฆราชนะคะท่านได้เสด็จนะคะมาที่จุฬาซึ่งทั้งที่ท่านทรงตอนนั้นก็พระชนมายุก็มากนะคะก็มีการเรียกว่าจัดการนำท่านขึ้นมาบนชั้น2เนี่ยนะคะแล้วท่านก็ได้มาทำพิธีของการเปิดให้นะคะก็เป็นหอพระไตรที่เราเก็บรวบรวมพระไตรปิฎกที่เป็นเถรวาทนะคะว่าเป็นเถรวาทก็หมายความว่าพระไตรปิฎกส่วนมหายานที่เป็นของจีนของทิเบตของอะไรนั้นไม่ได้อยู่ในหอนี้นะคะแต่ตอนหลังก็จะมีคนที่เขาก็อยากจะมอบให้แต่เราก็ไม่ใช่ว่าไปว่าฉันจะไม่เอานะคะแต่ไม่มีที่อาจารย์เพราะว่าได้ที่มาแค่นี้ตอนนี้ขณะพระไตรปิฎกเถรวาทเองก็ยังใส่ไม่หมดแล้วเลยนะเพราะว่าพอรวบรวมมาครั้งแรกเนี่ยก่อนเราก็เริ่มต้นเวลาเราจัดหอเนี่ยนะคะอาจารย์ลองเล่าคร่าวๆนะคะว่าเวลาเราจัดหอเนี่ยเราก็จะเริ่มต้นจากตู้ที่1นะคะที่พระไตรปิฎกจากลังกาเพราะว่าเมื่อมีการสังคายนารวบรวมพระไตรปิฎกแต่ในอินเดียมานะคะ3ครั้งในอินเดียแล้วเนี่ยมาถึงลังกาแล้วก่อนคือที่มาเรื่อยๆเนี่ยเรียกว่าสวดทรงจำกันด้วยปากที่เราเรียกว่ามุขปาฐะแล้วก็มาเป็นโรงไรลักษณ์อักษรที่ลังกาเมื่อพ.ศ. 2พ.ศ. 436นั้นเราก็ถือว่าพระไตรปิฎกแบบลายลักษณ์ที่เป็นลายลักษณ์เนี่ยเริ่มต้นที่ลังกาเราก็เลยเอาลังกาไว้ที่เขียนมาเป็นตัวหนังสือที่เป็นตัวหนังสือตอนนั้นเป็นตอนนี้พิมพ์เป็นเล่มแต่เราก็ยังถือว่าลังกาเขาเริ่มต้นนั้นเราเริ่มต้นที่ลังกาพอลังกาในตู้แรกเนี่ยเราก็จะมีพระไตรปิฎกที่เป็นของเนปาลแล้วก็เป็นพระไตรปิฎกของอินเดียด้วยแล้วพอมาเป็นที่ตู้ที่2เนี่ยก็คือเดินดำเนินเรื่องตามประวัติศาสตร์นะคะจากประวัติศาสตร์การสืบทอดพระไตรปิฎกในประวัติศาสตร์พุทธศาสนานะคะพระเจ้าอโศกเนี่ยส่งมาลังกานั้นก็มีตู้ลังกาแล้วก็เลยเอาแข่งไว้ด้วยกันก็มีเนปาลมีอินเดียพอตู้ที่2เนี่ยเป็นตู้สำคัญนะอาจารย์คือเรียกว่าพระไตรปิฎกของสุวรรณภูมิมันเรามีพระไตรปิฎกที่หายากนะอาจารย์พระไตรปิฎกของไทยลือพระไตรปิฎกเก่าๆนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีผู้ที่เขาเก็บรวบรวมไว้นะคะแล้วเขาซึ่งว่าถ้าเขาจะมีใจขายเนี่ยก็จะมีคนซื้อไปเข้าพิพิธภัณฑ์ในต่างประเทศเป็นพอสมควรนะฮะที่จะจ่ายเขาแต่ว่าเขาก็เห็นว่าอันนี้จะเป็นประโยชน์เขาก็มามอบให้มันก็มีพระไตรปิฎกของไทยลือเขาดูของไทยใหญ่นะฮะรวมทั้งของล้านนารวมทั้งของลาวอะไรพวกนี้ค่ะก็อยู่ในห้องนี้หมดเลยอยู่ในตู้ที่สองค่ะตู้ที่สองนะคะแล้วก็จากนั้นก็มาสู่พระไตรปิฎกไทยเริ่มต้นจากพระไตรปิฎกของรัชกาลที่5ซึ่งคนจะไม่ค่อยรู้นะคะอาจารย์ว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเป็น
ได้ทำพระราชกรณียกิจที่สำคัญคือพิมพ์พระไตรปิฎกที่เป็นหนังสือชุดครั้งแรกของโลกนะคะเพราะตอนนั้นฝรั่งเริ่มไปไม่กี่เล่มแต่ท่านเนี่ยจัดทำนะคะแล้วก็ถ้าเล่าเรื่องพระไตรปิฎกนี้ก็จะยาวพอสมควรเพราะว่ามีผลนะฮะต่อการที่ดำรงความมั่นคงของชาติในเวลานั้นด้วยเพราะว่าเป็นปีที่ฝรั่งเศสบุกเราอะไรนะฮะแต่ด้วยความสามัคคีของคนไทยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ตัวนี้เดี๋ยวขอตัดตอนตัวนี้ก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้สำคัญตอนที่สมัยรัชกาลที่5ท่านพิมพ์ท่านปริวัติให้รับสั่งให้ปริวัติจากอักษรขอมมาเป็นอักษรบาลีไทยตัวนี้มีความสำคัญต่อศักดิ์ศรีของชาติมากเลยใช่ค่ะนะครับที่ก่อนจะถึงตัวนั้นเนี่ยกลับไปที่ท่านอาจารย์วิเชียรได้พูดถึงว่าประวัติศาสตร์ของการสร้างพระไตรปิฎกที่เป็นลักษณ์อักษรเนี่ยเริ่มต้นที่ลังกาค่ะนะครับแต่ว่าเป็นอักษรที่บาลีที่อยู่ในอักษรทมิฬใช่ไหมครับอักษรสิงหนค่ะอักษรสิงหนอักษรสิงหนขออภัยครับอักษรสิงหนนะครับจะเป็นสองลังกาได้ฉายภาพพวกนี้ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าตู้พระไตรปิฎกฉบับไหนเป็นของลังกาซึ่งใช้อักษรสิงหนนะครับแล้วจากนั้นท่านอาจารย์ก็ยังใช้ในคอนเซปต์เนี้ยที่ว่าเป็นแขกๆด้วยกันก็พระไตรปิฎกฉบับเนปาลมาครับกับอินเดียกับอินเดียมาอยู่ด้วยกันนะครับก็พูดถึงประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนานะครับที่สัมพันธ์กันทีนี้มาที่อาจารย์ได้มายังไงครับเดี๋ยวเขาถามก่อนนะพระไตรปิฎกลังกาฉบับอักษรสิงหนเนี่ยแล้วก็เนปาลแล้วก็ของอินเดียเนี่ยอาจารย์ได้มายังไงคือทางจุฬาได้มายังไงครับคืออย่างตอนแรกเนี่ยนะคะอย่างพระไตรปิฎกลังกาเนี่ยตอนที่กองทุนเข้ากองทุนสนทนาธรรมนำสุขโดยพันธิสุรทัตบุญนาคมอบให้เนี่ยเขาถ่ายเอกสารนะคะให้เราแต่ว่าปีที่แล้วอาจารย์ไปลังกาอาจารย์ได้ไปลังกานะคะกับคณะก็เลยไปหามานะคะหามาถ้าเขามีพิมพ์เพราะว่าตอนหลังเนี่ยจะบอกว่าหายากมากเพราะเนื่องจากว่าอาจจะว่าเป็นบาลีคนอาจจะอ่านที่มันเป็นแปลแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็เหมือนคล้ายๆของเราอะค่ะพอจะหาพระไตรปิฎกฉบับที่เป็นบาลีแท้ๆเนี่ยนะคะก็เริ่มจะไม่คือการพิมพ์อาจจะไม่คุ้มแล้วก็จะได้ไม่ได้ก็พอดีเลยค่ะว่าเขามีการพิมพ์ขึ้นนะคะก็เลยได้มานะคะแล้วก็ได้ครบชุดยังไม่ครบชุดค่ะยังขาดอยู่บางเล่มค่ะแต่ก็ได้มาเกือบจะเต็มชุดอยู่แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะไปเร็วๆนี้ค่ะไปที่ลังกาอีกครั้งหนึ่งก็เดี๋ยวต้องมานั่งว่ายังขาดเล่มไหนเล่มไหนค่ะเพราะก็ถามบอกเขาไปแล้วว่าช่วยหาอีกหน่อยได้ไหมนะคะแต่อาจารย์รู้แหล่งที่ที่ท่านจะมีครบชุดอยู่นะคะเดี๋ยวอย่างพระท่านลังกาบางท่านเนี่ยอาจารย์ไปเยี่ยมไปกราบนมัสการพระที่ท่านปฏิบัตินะปรากฏว่าท่านมีท่านก็ยินดีที่จะให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าพอท่านรู้ว่าเออเราไม่มีอย่างเงี้ยค่ะท่านมีชุด2ชุดอย่างเงี้ยท่านก็อยากจะปันให้เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นเราก็จะได้มาอย่างนี้ส่วนชุดของอินเดียนั้นเป็นชุดของฉบับของโกเองก้านะคะซึ่งก็เผยแพร่อยู่พวกนี้อันนี้กองทุนหามาให้ใช่สอนเทวนาครีใช่เทวนาครีของอินเดียนะคะแล้วก็ส่วนเนปาลนี่มันเป็นคิดเล็กคิดน้อยนะอาจารย์ถ้าไม่ได้เต็มชุดนะคะไม่ได้เต็มชุดนะคะมีเป็นบางส่วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมายความจริงเรื่อง3ประเทศเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาน่าสนใจนะครับท่านผู้ชมถ้าคุยก็ยาวเลยยาวเลยนะคะแล้วก็ยังว่าประวัติรายละเอียดนะของแต่ละชุดนะคะมันยังมีเรื่องราวที่จะศึกษาเพราะฉะนั้นที่กลับเดินหน้าต่อไปถึงที่เมืองไทยเรานะครับที่ท่านอาจารย์ได้พูดถึงว่าที่เมืองไทยเราเนี่ยแต่รับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรับสั่งให้กับพิมพ์พระไตรปิฎกโดยปริวัติจากพระไตรปิฎกขอมมาเป็นอักษรบาลีไทยนะครับตรงนี้ที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่น่าสนใจที่ว่าเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติเนี่ยหมายความว่ายังไงครับคือตอนนั้นเนี่ยนะคะตอนที่ท่านริเริ่มเนี่ยท่านริเริ่มเมื่อปีท่านประชุมเนี่ยนะคะเมื่อปีพ.ศ. 2431ครับโดยว่าในปี2436เนี่ยจะเป็นปีที่ทรงครองราชครบ25ปีที่เราเรียกว่ารัชดาภิเษกท่านก็อยากจะว่าในการเฉลิมฉลองรัชดาภิเษกตรงนั้นเนี่ยนะคะก็อยากจะว่าท่านจะทำตรงเนี้ยแล้วก็ขอความร่วมมือซึ่งก็อย่างท่านอาจารย์สิริเพชรชัยนะคะซึ่งถือว่าเป็นปราชญ์ท่านหนึ่งนะคะเป็นผู้ทรงความรู้ด้านคัมภีร์พระศาสนาและก็ภาษาบาลีด้วยเนี่ยท่านบอกว่าถ้าไม่ใช่รัชกาลที่5เนี่ยนะไม่ได้มีใครไม่มีโอกาสที่จะพิมพ์ออกมาเป็นเล่มได้เป็นหนังสือนะคะเพราะว่าใบลานนี่ก็ศักดิ์สิทธิ์อักษรขอมก็ศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็สืบทอดกันมานะเป็นพันๆปีนะคะไม่มีใครกล้าแตะต้องนะคะแล้วก็อยู่ดีๆจะมาเปลี่ยนเป็นกระดาษแล้วอยู่ดีๆจะเป็นอักษรที่อาจจะตอนนั้นเราใช้ว่าอักษรสยามนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าท่านก็อธิบายแล้วท่านอธิบายในตอนที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามเนี่ยท่านชี้ให้เห็นนะคะว่ามันจะเกิดประโยชน์ยังไง
เผยแพร่ได้กว้างขวางยังไงถ้าทำแล้วถูกต้องเนี่ยก็จะพิมพ์ได้มากแต่ใบลานนี่มันต้องทีละตอนแล้วความผิดมันก็จะเกิดขึ้นแล้วก็ค่าใช้จ่ายทั้งก็เทียบทั้งเรียกว่าทั้งเชิงเศรษฐศาสตร์ทั้งเชิงของการเผยแพร่ทำทั้งเชิงการศึกษาอะไรๆนะเพื่อน้อมน้าวใจเพื่อน้อมน้าวใจแต่ว่าจุดสำคัญตอนนั้นก็คือว่าตั้งแต่2436นี่คือปีเสร็จนะอย่างตอนนั้นถอยออกไปเนี่ย2426ปีเนี่ยนะคะเกิดเหตุการณ์ที่ทั้งในเอเชียก็คือจักรวรรดินิยมตะวันตกบุกรุกนะฮะอินเดียตกเป็นของอังกฤษนะฮะพม่าลังกาที่3ปัตราประเทศครอบครองผัดกันครอบครองนะฮะต่อเนื่องกันมาเนี่ย400ปีทั้งโปรตุเกสฮอลันดานะคะแล้วก็อังกฤษมาเลย์ก็ของอังกฤษลาวเคยเป็นของเราแต่ว่าตกเป็นของฝรั่งเศสนะพม่าก็ตกเรียกว่าไปหมดนะอาจารย์เหลือเรานะฮะแล้วก็มีขนาดหนังสือพิมพ์อังกฤษนะคะออกเป็นภาพการ์ตูนนะฮะเป็นภาพก็เรียกหมาป่าฝรั่งเศสกับลูกแกะสยามเหมือนกับว่าเราไม่มีทางที่จะพ้นจากการถูกกล่าวหาและยึดครองได้เลยก็คือมันกระจอยอยู่แค่นี้แล้วก็เหลืออยู่เจ้าเดียวจะเป็นไปได้ยังไงนะฮะอาจารย์ก็ว่าท่านทรงมีท่านจะคิดท่านจะทรงมีพระราชดำริยังไงไม่ได้ปรากฏเนี่ยนะคะแต่ว่าการที่ถ้าว่าถ้าไปถึง422436เนี่ยรัชดาภิเษกนะฮะในวันที่11พฤศจิกา 11พฤศจิกายนได้เนี่ยถ้ามีสถาบันพระกษัตริย์ดำรงอยู่ชาติก็ดำรงอยู่นะคะอาจารย์แล้วก็ศาสนาก็จะดำรงอยู่พระไตรปิฎกชุดนี้พิเศษนะอาจารย์คือพิมพ์เป็นเล่มแล้วหน้าปกเนี่ยเป็นตราของท่านนะคะเป็นตราประจำราชการก็เป็นนะแล้วก็ตราอันนี้เนี่ยมีข้อความนะคะอาจารย์ที่แปลเป็นภาษาไทยได้ว่าความสามัคคีอย่างหมู่ชนให้สำเร็จนะคะท่านก็บอกว่าปีนั้นเนี่ยจะได้จะเกิดอะไรขึ้นไม่ทราบตอนที่ท่านพูดว่าพระแก้วนะคะแต่ก็ให้ก้าวไปถึงที่จุดนั้นให้ได้นะคะแล้วก็อาจารย์ได้แล้วก็พอพระไตรปิฎกนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะอาจารย์มีรายละเอียดน่าสนใจกับการที่ทำด้วยนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่า3มกราคม2436เนี่ยก็พระราชทาน โอ้อาจารย์เป็นเรื่องใหญ่ในประเทศเลยนะคะ มากันเนี่ยนะคะอาจารย์แล้วแห่ลง อย่างไปทางนครชัยศรีเนี่ยแห่ลงแม่น้ำนะอาจารย์เรือนี่3 400ลำ อาจารย์นี่หลักฐานนี่มาจากที่หอจดหมายเหตุพอท่านสร้างพระไตรปิฎกเสร็จแล้วก็พระราชทานให้แก่วัดต่างๆวัดต่างๆ500วัดหลวงนะฮะประมาณ500วัดเนี่ยก็แห่ในช้างบ้างเรือบ้างเฉลิมฉลองทั่วนะคะอาจารย์26กรกฎาคมเนี่ยฝรั่งเศสบุกเรานะคะแล้วก็เกิดการยิงกันขึ้นเราเป็นยิงฝรั่งเศสตายไป3ไม่ได้ถามเรื่องได้เลยเข้ามาที่สถานทูตซึ่งอยู่ใกล้วัดพระศรีรัตนศาสดารามใกล้วังหลวงนะคะอาจารย์ก็เป็นเรื่องแต่ว่าอาจารย์ไปพบเอกสารอันหนึ่งนะคะอาจารย์คือแม่ทัพที่นำเรือฝรั่งเศสบุกไทยนะคะเมื่อเข้ามาสยามแล้วเนี่ยก็รีบทำหนังสือไปกราบทูลพระเจ้าแผ่นดินฝรั่งเศสเวลานั้นเลยนะคะว่าเมืองคนสยามนี่แปลกมากไม่เคยเหมือนเมืองอื่นที่ได้เคยไปเลยนะคะคือมีความสงบอย่างประหลาดมากนะคะแล้วไอ้ความสงบอันนี้เนี่ยนะมีความสามัคคีมีความสงบเนี่ยคนอย่างนี้ควรแต่คบเป็นมิตรไม่ได้ควรจะจึกครองแล้วอาจารย์ฮะเพราะอะไรรู้ไหมฮะเขาไปประเทศอื่นเนี่ยก็ต่อต้านสู้นะทุกคนก็จะสู้ไม่ให้มายึดเมืองเราแต่ของเราตอนนั้นกำลังเฉลิมฉลองพระไตรปิฎกสวดกันมนต์ตามแต่ละวัดสวดมนต์กันอยู่นะอาจารย์เหมือนกับว่าเราไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้ทุกข์ใจคือท่านก็เป็นวิธีการต่อสู้อย่างหนึ่งมั้งฮะจันก็ท่านก็ประชุมนะคะว่าจะเอายังไงท่านใช้วิธีเจรจาแต่บรรยากาศของสังคมไทยนะจ๊ะเป็นบรรยากาศที่สงบไม่ได้ตื่นตระหนกแล้วก็กำลังฉลองพระไตรปิฎกอาจารย์แล้วก็กำลังสวดมนต์อยู่นะจ๊ะไปทางไหนก็สวดมนต์อยู่และอย่างหนึ่งคนไทยก็ใจดีนะจ๊ะเรือรบฝรั่งเศสไปท่านจะตกใจก็อยากจะมาดูอาจารย์จะมาดูเรือรบฟังอาจารย์พูดแล้วเนี่ยทำให้ผมนึกว่าคนไทยเนี่ยขนาดมีภัยมาถึงตัวนี่มันยังไม่รู้ว่านั่นเป็นภัยด้วยซ้ำไปนะฮะก็อาจจะรู้ไม่รู้นะอาจารย์ก็อยากจะมาอยากมาดูเรือลบบ้างอะไรบ้างไม่รู้นะแต่มีไมตรีกันว่างั้นนะคะเขาก็เลยว่าเลยหมายความว่าความสงบเนี่ยอาจารย์นะความสงบและอาจารย์อาจจะคิดว่าสิ่งที่เป็นกุศลนะคะที่เราทำมหากุศลร่วมกันเพราะว่าพระองค์ก็เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมด้วยนะฮะร่วมเงินนะคะแล้วก็ประชาชนเองก็ยังว่าพิมพ์พระไตรปิฎกหมายความว่าในชุดนี้ท่านพิมพ์พันชุดประชาชนเนี่ยก็เอาประมาณ200นะฮะที่ส่งไปให้ตามวัดลาดแล้วตัวพระองค์เองก็เอาอีก260ชุดส่งไปทั่วโลกนะคะซึ่งอันนี้ก็ยิ่งใหญ่มากนะคะอาจารย์ตอนพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยท่านส่งไป9สายนะคะหลังจากที่สังคายนาพระไตรปิฎกแล้วส่งสมณทูตไป9สายเรียกว่าเป็นครั้งแรกที่พระศาสนาออกจากเดินทางออกจากอินเดีย
แล้วก็มาตั้งหลักใน9สายเนี่ยตั้งหลักอยู่ที่ลังกาแล้วก็ตั้งหลักอยู่ที่สุวรรณภูมิมีไทยมีพม่ามีนะฮะอยู่ในสุวรรณภูมิอันนี้ก็เป็นครั้งแรกจากสุวรรณภูมิไปทุกประเทศทั่วโลกนะคะอาจารย์ทั้งในยุโรปในอเมริกาในเอเชียด้วยกันนะคะอาจารย์อาจารย์ได้พบเอกสารที่หอจดหมายเหตุแห่งชาตินะคะมีหนังสือกราบบังคมทูลจากทั่วโลกมานะคะนอกจากว่าขอบคุณได้รับแล้วเนี่ยก็มีความตื่นเต้นญี่ปุ่นบอกว่าเขาเอาไปแสดงนะคะอาจารย์เหมือนกับเป็นนิทรรศการเขานะฮะเสร็จแล้วคนก็มาดูเขาอยากจะรู้ว่าข้างในเป็นว่าด้วยเรื่องอะไรคนญี่ปุ่นเขาการศึกษาเขาดีนะฮะเพราะนั้นก็คนอยากจะเรียนบาลีอยากจะเรียนอะไรเพื่อจะได้รู้เรื่องรอยพระไตรปิฎกแบบของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรียกว่าพระไตรปิฎกชุดนี้ในทางการเกิดพระไตรปิฎกขึ้นในโลกเนี่ยอาจารย์เพราะตอนนั้นมันไม่มีครบชุดแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะไปพบว่าเมื่อสมาคมบาลีปกรณ์ที่อังกฤษคือบาลีเทคโซไซตี้ซึ่งเป็นศูนย์กลางการทำพระไตรปิฎกเนี่ยนะคะอาจารย์ก็ปรากฏว่าพอหลังจากที่ท่านส่งไปแล้วเนี่ยอาจจะไปดูบาลีเทคโซไซตี้ได้ทุกคนต้องอ้างฉบับนี้หมดใช้คำว่าคิงฉบับ King of Siam นะฉบับ King of Siam เนี่ยก็คือฉบับของรัชกาลที่5ทุกคนจะใช้ฉบับนี้แหละเป็นตัวหนึ่งที่จะต้องไปเทียบกับใบลานของลังกาของพม่านะคะแต่ฉบับนี้จะเป็นหลักแล้วที่ก็คือต้องเป็นหลักแน่ๆจ้ะนะเพราะว่าตัวขอมหรือตัวลังกาก็ดีตัวพม่าก็ดีจะเขียนติดกันไปหมดแต่อันนี้แยกเป็นคำนะจ๊ะการที่จะสามารถแยกเป็นคำเนี่ยไม่ได้ง่ายนะจ๊ะคาถาที่เคยติดไปหมดก็จัดเป็นคาถาตามรูปแบบจะเป็นคาถาแบบไหนก็ตัดตามรูปแบบนั้นแล้วมีวิธีการพิมพ์อย่างชนิดที่ว่าอาจารย์เขาคือว่าการพิมพ์เนี่ยพระท่านอาจจะในความรู้บาลีถอดตัวมาให้แต่การมาจัดแล้วก็ทำเป็นเนี่ยใช้ความเป็นสมัยใหม่พระไตรปิฎกชุดนี้นะคะจ๊ะเป็นเล่มสมุดนะเป็นเล่มสมุดพระไตรปิฎกชุดนี้มีเครื่องหมายถึง14เครื่องหมายในขณะที่ในโลกเวลานั้นมี20กว่าเครื่องหมายท่านเอาเข้าไปช่วยเพื่อช่วยการอ่านเครื่องหมายคำพูดเครื่องหมายแม้กระทั่งเสียงนะอาจารย์เสียงที่จะต้องออกกล้ำกันอย่างตะวาเนี้ยก็จะมีเครื่องหมายยมกาลถ้าหากว่าจะเป็นกัมมะที่เป็นตัวสะกดก็จะเป็นอีกเครื่องหมายหนึ่งคือเยอะไปหมดนะเยอะไปหมดจนกระทั่งพอตอนมาพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับต่อมาคือที่เราเรียกว่าสยามรัฐท่านที่ดูแลตอนนั้นท่านเห็นว่าท่านคงเคยชินกับของซึ่งมันไม่ได้มีอย่างนี้ท่านบอกเอาออกก็เลยเหลือแค่ไม่กี่อย่างนะฮะเหลือนิดเดียวค่ะก็ทุกอย่างก็เป็นจุดหมดนะคะหรือว่าท้ายก็ยังใช้ไปยานแบบขอมอะไรเงี้ยแต่ของท่านเนี่ยเครื่องหมายเยอะมากนะคะอาจารย์ที่จะเป็นตัวประโยคย่อยประโยคอะไรฮะซึ่งอันนี้อาศัยความรู้สมัยใหม่เนี่ยเข้าไปช่วยมากนะคะอาจารย์ก็ถือว่าเป็นพระไตรปิฎกที่พิมพ์อย่างระดับสากลนะฮะจากเมืองเล็กๆที่คนคิดว่าอยู่ป่าอยู่เขาเป็นอะไรก็ไม่รู้นะฮะเพราะฉะนั้นตอนที่หลังจากนั้นอีก2ปีเมื่อรัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกเนี่ยฮะท่านเป็นที่นับถือมากนะคะนอกจากจะโดยการแสดงออกของพระองค์ความสามารถอะไรแล้วเนี่ยค่ะพระไตรปิฎกไปก่อนนะคะอาจารย์ไปก่อนนำท่านไปก่อนนะคะก็ท่านผู้ชมครับฟังแม่ชีท่านเล่าแล้วก็เพลินนะครับเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเกิดขึ้นของพระไตรปิฎกฉบับพิมพ์เป็นเล่มสมุดในเมืองไทยนะที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงรับสั่งให้ปริวัติจากอักษรขอมมาเป็นอักษรไทยเป็นบาลีไทยนะแล้วก็ใช้เทคนิควิธีการของชาวตะวันตกที่เป็นเครื่องหมายต่างๆมาช่วยเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายขึ้นอันนี้เป็นต้องถือว่าเป็นพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับและข้อสำคัญที่สุดที่ท่านแม่ชีท่านพูดเนี่ยก็คือว่าพระไตรปิฎกได้จัดทำขึ้นในช่วงที่บ้านเมืองกำลังถูกภัยคุกคามซึ่งเสี่ยงต่อการที่จะตกเป็นเมืองขึ้นของต่างชาติซึ่งในสมัยนั้นก็คือฝรั่งเศสนะครับที่บุกเข้ามาจะยึดไทยแต่แล้วเป็นเรื่องแปลกครับที่แม่ชีท่านพูดเมื่อสักครู่ว่าทางการฝรั่งเศสมาเห็นสภาพบรรยากาศของการเฉลิมฉลองพระไตรปิฎกเนี่ยซึ่งความจริงมันน่าจะอกสั่นขวัญแขวนและหนีกันจ้าละวันนะฮะหรือแม้ก็ต่อสู้กันแบบตั้งกองทัพแต่คนไทยกลับในยุคนั้นกลับสงบแล้วก็สวดมนต์ฉลองพระไตรปิฎกจะเป็นด้วยเหตุนี้มั้งครับว่าเป็นเรื่องหน้าของพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพและพระเดชานุภาพของพระมหากษัตริย์ไทยที่ทำให้จิตใจของศัตรูเกิดความสงบร่มเย็นและเปลี่ยนแปลงความคิดที่เป็นมิตรมาจากเป็นศัตรูมาเป็นมิตรได้คำพูดประโยคหนึ่งที่ทูตท่านนี้พูดที่น่าสนใจคือว่าสยามบรรยากาศสงบชีวิตของบุคคลสงบเพราะฉะนั้นไม่ควรจะครอบครองแต่ควรจะเข้ามาเป็นมิตรผูกไมตรีไว้นะครับแล้วก็จากนั้นต่อมานะครับก็ส่งไปทั่วโลกอีกนะได้ทราบว่าที่อังกฤษก็มี
ค่ะนะฮะมีหมดนะคะเราไปตามๆไปแล้วดินานอาจารย์คืออันนี้ก็อาจจะเศร้าใจลงไปนิดนึงตรงที่บอกว่าในเมืองไทยนี่ประชากร500หายากมากอาจารย์หายากมากชุดที่อยู่ที่หอพระไตรปิฎกนานาชาตินี่ได้จากวัดราชบพิตรนะฮะมาครบๆนะครับอาจารย์ท่านเอามี3ชุดแต่ต้องเอา3ชุดมารวมกันเพราะว่าบางเล่มมันอย่างนั้นบางเล่มมันอย่างนี้นะคะเราอาจจะแต่ว่าท่านก็มีนะคะแล้วบางที่ที่เราดูตามประวัตินี่ว่าส่งไปเนี่ยก็ไม่เจอแล้วนะคะแล้วก็รวมทั้งตู้นี่ก็หายากมากนะถ้าท่านทำตู้ด้วยมีตราด้วยอะไรเงี้ยนะคะแต่พอเราไปที่ต่างประเทศที่ในยุโรปในอเมริกาเนี่ยที่ส่งไปเนี่ยจะเก็บไว้อย่างดีเลยค่ะอาจารย์เก็บไว้อย่างดีจะอยู่ครบนะคะแต่เพิ่งไปที่เยอรมนีมานะคะอะไรเกิดทันเก้นเนี่ยก็ปรากฏว่าโอ้โหเก็บอย่างดีเลยค่ะอาจารย์แล้วก็มีคนที่ไปที่สวีเดนไปที่โตลอนโตแค่สวีเดนไปที่โตลอนโตที่แคนาดาไปที่ไหนที่ไหนก็จะพบอย่างดีครับอาจารย์ตอนที่ไปอินเดียครับอาจารย์เองก็รู้ว่าตามรายตามข้อมูลเนี่ยบอกไปที่เมืองพาราณสีครับอาจารย์พอไปถึงเมืองนั้นเข้าไปไหนกันไม่รู้อาจารย์บอกฉันจะไปหาพระไตรปิฎกไปเลยนะครับไปของอาจารย์ก็ไปที่พาราณสีเขาไม่บอกไม่มีเพราะปรากฏว่าประวัติพาราณสีเนี่ยตอนนั้นมันคือ99ปีเท่านั้นครับพระไตรปิฎกนี้ก่อนนะคะ100กว่าปีก็ถามว่ามหาวิทยาลัยไหนเก่าแก่ที่สุดก็เลยไปชื่อมหาวิทยาลัยสันสกฤตบูรณันทะอะไรสักที่นึงนะคะก็ไปที่นั่นแล้วก็เป็นอะไรที่ดีมากก็คือว่าเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งเขาอาจจะไม่สนใจเราก็ได้แต่พอเขาพยายามค้นหานะฮะท่ามกลางไอ้ระบบเขาไม่ดีจะรู้ไหมจะไปพบที่ไหนจะไปพบอยู่ท้ายสุดของห้องพื้นแฉะนะอาจารย์แล้วได้ไปดกกองอยู่ที่นั่นอาจารย์ก็ไปอัญเชิญมาจะก็มาเช็ดนะฮะเอาโต๊ะมาวางแล้วเราก็กราบพระไตรปิฎกแขกมาวงดูเต็มแล้วว่าเราทำอะไรบ้างนะเหตุการณ์ที่นี่ก็ยังค้างอยู่ในใจเพราะอาจารย์ตั้งใจว่าอาจารย์จะกลับไปทำตู้ใส่ฮะใส่ตู้พระไตรปิฎกชุดนี้ตอนนี้พระไตรปิฎกชุดนี้เทศราชการที่5ท่านส่งไปที่อินเดียด้วยค่ะแต่คล้ายๆกับว่าในเอเชียเราเนี่ยอาจารย์นะอย่างไทยเองอย่างแม้กระทั่งอย่างอินเดียเองเนี่ยบางทีเราอาจจะยังไม่มีระบบแบบฝรั่งนะฮะนี่ก็ต้องยกย่องว่าถ้าในเชิงของไอ้เทคนิคอะไรพวกเนี้ยนะฮะเขาจะเก่งมาแต่ไหนแต่ไรในการเก็บรักษาอย่างที่สวีเดนเนี่ยพระไตรปิฎกร.5เนี่ยฮะเขาก็เห็นค่านะอาจารย์เขาเอาไปไว้ในห้องซึ่งจะเป็นเขาจะมีห้องพิเศษห้องพิเศษนี่เขาจะถือว่าหนังสือมีค่าสูงสุดถือว่าเป็นภูมิปัญญาอารยธรรมสูงสุดของโลกเนี่ยฮะจะต้องอยู่ในห้องนี้พระไตรปิฎกเราก็ไปอยู่ในห้องนั้นด้วยความคิดของเอเชียกับของตะวันตกต่างกันค่ะและตอนที่คณะเขาไปที่สวีเดนที่มหาลัยเนี่ยนะคะอาจารย์ก็แปลกมากนะเหมือนเขารู้ด้วยนะอาจารย์เขาเอาผ้าขาวปูนะบนโต๊ะแล้วก็พระไตรปิฎกมาตั้งอะไรเนี่ยก็คือเขาให้ความสำคัญเข้าใจวิถีชีวิตเข้าใจการกระทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เพราะฉะนั้นก็เลยเหมือนกับว่าเป็นพระราชวิสัยทัศน์อันไกลของท่านมากก็คือนำพระพุทธศาสนาไปประดิษฐานทีเดียวนะอาจารย์ภายใน 2-3 ปีนะคะทั่วโลกเนี่ยโดยบางมีพระไตรปิฎกอยู่ไปถึง260กว่าแห่งนะคะอาจารย์ฝรั่งเศสที่เป็นศัตรูจะเอาลักอันหนาเนี่ยท่านพระราชทาน30กว่าแห่งแล้วหลังจากนั้นก็คือฝรั่งเศสก็จะรักเรามากแล้วนะอาจารย์เพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่อาจจะบอกว่าเขาก็เอ๊ะแล้วคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วจะอ่านออกหรือไม่เนี่ยอักษรไทยอักษรสยามนะฮะท่านก็โอ้โหเก่งนะคะถ้ามีใบหนึ่งที่จะบอกว่าอ่านยังไงถอดตัวอาจารย์อย่างเช่นกอไก่เป็นเคอย่างเงี้ยท่านจะทำแล้วก็ทำตัวอ่านให้ด้วยว่าถ้ามาผสมเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ก็จะมีใบให้นะอาจารย์เพราะฉะนั้นพระไตรปิฎกนี้ทันสมัยนะอาจารย์แต่ว่ามันเหมือนกับเป็นอะไรที่เป็นอาจารย์ได้ว่าเป็นอนุภาพนะเป็นติเปตกะอนุภาพจริงๆนะคะอาจารย์เป็นซึ่งรวมทั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แก้ว3รัตนะนั้นอยู่ในอันนี้อย่างสองสว่างอาจารย์ไปที่ไหนก็เหมือนเบิกทางแห่งความเป็นไมตรีด้วยกันนะคะอาจารย์เพราะนั้นเราก็เป็นประเทศที่กลายเป็นประเทศจะไปดูสิฮะเอกสารช่วงนั้นเนี่ยประเทศไหนก็ต้องลงรูปท่านใครๆก็อยากจะรู้จักท่านนะคะนะฝรั่งท่านเดินทางไปที่สวีเดนมีถนนนึงนะเดี๋ยวนี้ชื่อว่าถนนจุฬาลงกรณ์นะฮะถนนจุฬาลงกรณ์นะแล้วก็มีคนก็ร่วมมือกันก็ไปตั้งศาลุงศาลาอะไรนะกลายเป็นที่ท่องเที่ยวสำคัญของที่สวีเดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีเรื่องราวต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องนึกถึงนะคะว่าเขามาเนี่ยฝรั่งเขามาเขามองเห็นแต่ว่าเป็นที่ซึ่งเขาจะมาเอาประโยชน์มาอาศัยอำนาจไม่เผยแพร่ศาสนาของเขาก็มาเอาเครื่องเทศมาเอาอะไรที่มันมีอยู่นะฮะเอาไปค้าไปขายเอาแล้วก็จะเอาแบบถูกๆด้วยมันก็เข้ามายึดมาครองเนี่ยเห็นแนวเป็นอย่างเงี้ยกันแต่สยามไม่ใช่เป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนไกลโพ้นมาเบียดเบียนนะอาจารย์แต่ว่าพุทธศาสนาโดยรัชกาลที่5เนี่ยนะครับก็แสดงเห็นว่าเมืองไทยเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นนะเป็นประเทศที่มีอารยธรรมค่ะนะครับแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้า
แสดงว่าพระองค์ท่านเนี่ยต้องซาบซึ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้ามากอ๋อมากนี่ค่ะเพราะว่าท่านบอกเลยว่าท่านจะอุทิศเลยค่ะท่านมีพระราชดำรัสหลายครั้งนะคะว่าท่านจะบำรุงพระพุทธศาสนาโดยเต็มที่นะคะเมื่อท่านตอนประกาศขึ้นครองราชตอนเสด็จไปยุโรปท่านก็บอกให้เรียกว่าพระสงฆ์มั่นใจได้ว่าอย่าไปห่วงนะว่าท่านไปแล้วเดี๋ยวจะไปรับเรื่องคริสต์มาสนะคะบอกท่านใจของท่านมั่นอยู่กับอันนี้โดยแน่นอนอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าท่านไปก็ไปชุมสงฆ์ใช่ค่ะแล้วก็ประกาศให้คณะสงฆ์ได้ทราบว่าจะเสด็จไปก็ไม่ได้จะไม่ให้เสียความเป็นชาวพุทธใช่ค่ะแล้วก็จะรักษาศีล5ด้วยนะรักษาศีล5ด้วยคือข้อ3ไม่ต้องห่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือท่านแจงไว้เสร็จเลยนะคะว่าไม่ต้องห่วงว่าไปแล้วคนอาจจะมีภาพว่าไปเมืองฝรั่งนะฮะจะไปทำตามใจชอบอะไรอย่างเงี้ยท่านบอกท่านไปอย่างเรียกว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นพุทธนะคะที่รับถือพุทธศาสนาทีนี้กลับมาที่พระไตรปิฎกนะขอพระไตรปิฎกนานาชาติเนี่ยอาจารย์ครับได้ใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างหรือว่าพระไตรปิฎกที่มีเพียงแค่ว่าตั้งโชว์ไว้เฉยๆแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรทางการศึกษาอันดับแรกก็คือหนึ่งที่นี่เราไม่ได้ตัวการจัดของอาจารย์เองเนี่ยนะคะไม่ได้คิดว่านี่คือห้องสมุดที่มีหนังสือครับเรารอบๆของเราคือที่ตรัสรู้นะคะเป็นความตรัสรู้เป็นความดับทุกข์เป็นความพระปัญญาสูงสุดเพราะฉะนั้นเราถือว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์ในความตรงนั้นนะคะตอนนี้ในการมาเนี่ยค่ะตอนนี้ที่คือแน่นอนจะมาอ่านจะมาหยิบยืมก็จะมีคนนะคะที่อาจจะศึกษาลึกๆนะคะอย่างที่เมื่อเร็วๆนี้ก็มีคนที่จะเขาจะแปลพระไตรปิฎกจีนแต่เขาอยากจะมาดูอะไรของเราอะนะฮะเขาก็จะมาอยู่ครูอยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องนึงแต่ว่าในอีกเรื่องนึงก็คือการเปิดนะคะนอกจากเข้าชมแล้วก็ตอนนี้เป็นแหล่งเรียนนะคะอาจารย์เพราะว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในหลักอัน9ข้อในข้อหนึ่งก็คือต้องเสริมด้านคุณธรรมนี่ก็จะมีวิชาต่างๆที่เขาจะเอาคุณธรรมเข้าเขาก็มาขอพระไตรขอพระมาจะเรียนที่นี่อาจารย์ปีหนึ่งเราก็จะสอนประมาณ7อาจจะถึง7หรือ8วิชานะคะอาจารย์รวมทั้งอย่างอาจารย์จะไม่นึกเลยว่าอย่างวิทยาลัยปิโตรเลียมเนี่ยนะคะซึ่งสอนระดับโทกับเอกเนี่ยนะคะทุกปีเวลาปฐมนิเทศปิดนิสิตปิญญาโทและเอกของเขาเขาก็จะพามาให้รู้จักจุฬาหนึ่งของการรู้จักคือต้องมาที่นี่หอพระไตรปิฎกมาหอพระไตรปิฎกมารับความเป็นมงคลแล้วก็มารู้จักด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นก็วิ่งมาทุกใจอะไรวิ่งมาได้ทำนองนี้เพราะฉะนั้นที่นี่ก็จะเป็นแหล่งเรียนแหล่งอะไรนะคะเราก็จะมีการเปิดสอนคืออย่างนี้อาจารย์วางแผนเนี่ยนะคะจริงๆเรามีภาพจะเป็นรูปเหมือนต้นไม้นะอาจารย์สิ่งที่เนื่องจากอาจารย์ก็อายุมากก็คงขึ้นอยู่กับว่าใครตอนนี้เป็นประธานอาจารย์เป็นประธานก็จะต้องตามอาจารย์นะฮะอาจารย์มองเห็นว่าการสอนการอะไรมีผู้สอนนะคะมีอะไรหลายอย่างแต่สิ่งที่อาจจะขาดก็คือสิ่งที่เป็นรากฐานตัวรูทนะคะเพราะนั้นเราเน้นที่รูทมากนะคะเพราะนั้นอาจจะเป็นงานที่เงียบนะคะแต่ว่ารูทมารุ่นนั้นหนึ่งก็คือหาพระไตรปิฎกมาให้ครบแล้วก็มีชุดพระม่านชุดอะไรแล้วก็อย่างพระไตรปิฎกรัชกาลที่5นี่เปิดแทบไม่ได้แล้วเราก็ทำการสแกนนะอาจารย์แล้วก็จะเรียกว่าทั่วโลกจะใช้ได้ผ่านจากเป็นอีบุ๊กนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะอาจารย์แล้วก็เราทำหนังสือชุดที่เรียกว่ารัตนประทีปแห่งพระไตรปิฎกอธิบายพระไตรปิฎกมาเป็นเรื่อยๆแต่ไม่ได้ว่าพูดตามสารบัญแต่เป็นภาพรวมว่าแต่ละเล่มเนี่ยมีคุณค่ายังไง มีเนื้อหายังไงจะนำไปใช้ยังไงนะคะก็จะมาเรื่อยๆตอนนี้ก็ถึงอคุตระนิกายก็ได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะคะอาจารย์ไม่ใช่ทำเองทำเองค่ะแล้วก็มีอยู่ที่ศูนย์หนังสือแห่งจุฬานะฮะในราคาที่ใกล้เคียงกับต้นทุนนะคะเพื่อให้คนเขามีโอกาสนะฮะเพราะนั้นเราก็อาจจะแจกซะเยอะเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะพระท่านก็ติดต่อชอบนะคะแล้วก็หรือมีคนช่วยเอาไปแจกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นอีกงานหนึ่งนะคะนั้นเราก็ทำของพวกนี้มีงานวิจัยเกี่ยวกับตำรวจราชการที่5นะคะอาจารย์หรือแม้กระทั่งบางทีก็เลื้อยไปกับอะไรที่อาจจะเป็นอยู่ในคัมภีร์พุทธศาสนาเพิ่งทำจักรวาลลัทธิปณีอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์ลืมพูดไปนะครับว่าประเด็นจากการที่แม่ชีได้คลุกอยู่กับพระไตรปิฎกนะฮะได้สนใจศึกษาเนี่ยและทำงานวิจัยด้วยค่ะทำให้แม่ชีได้รับรางวัล2รางวัลครับอยากให้แม่ชีได้พูดถึงรางวัลที่ได้รับจากท่านเหนือนะครับที่สังคมมอบให้นะครับค่ะอันหนึ่งนะคะก็ต้องขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะกับทางฝ่ายของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ได้กรุณามากนะคะได้ในปีนี้ได้มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาพุทธศาสนานะคะอาจารย์เองก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ดีใจนะคะเพราะว่าได้มาเหมือนกันได้จากคณะสงฆ์นะคะแล้วก็นอกนั้นเนี่ยก็ได้รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้วยค่ะเรื่องจักรวาลทิพนีค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้ได้พาท่านผู้ชมมารู้จักกับหอพระไตรปิฎกและสุดท้ายก็ได้ทราบถึงภารกิจของหอพระไตรปิฎกนานาชาติ
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีต่อสังคมซึ่งแม่ชีพิมพ์วิทยาหรืออดีตรองศาสตราจารย์ดร.สุภาพันธ์ณบางช้างได้ชี้แจงให้เราฟังหมดแล้ววันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์แม่ชีครับสวัสดีค่ะแล้วก็ขอลาท่านผู้ชมไปที่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ